ันไม่เคยทำอะไรนอกจากเรียนหนังสือเลยฉันว่าฉันไม่ได้ไร้เดียงสาแต่ฉันแค่ขี้คลาดเอาแต่กลัวว่าคะแนนจะตกลงและแม่จะโมโหและไม่ทำอย่างอื่นบ้างเลยแล้วฉันก็ไม่กล้าเป็นเพื่อนกับใครแท้จริงแล้วเราทุกคนยังตัดขาดจากอคติไม่ได้เราทุกคนล้วนมีอคติตั้งธงตัดสินคนอื่นอยู่เสมอทุกคนนี่ตลกดีนะก็พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นถึงมองฉันเป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่ตอนม.2ฉันไม่มีเพื่อนก็เลยไม่มีที่ระบายความเครียดนะฉันไม่เคยเกลียดทุกคนนะฉันแค่ไม่เคยมีเพื่อนเลยสักคนไม่มีอะไรให้พูดเท่าไหร่หรอกนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนว่าฉันจะมีเพื่อนแล้วฉันไม่เคยคิดว่าจะได้มีวันที่มานั่งก่อกองไฟอยู่กับทุกคนแบบนี้ดีมากๆนี่คือครั้งแรกของฉันถ้าเราไปจัดที่นี่ได้เรามาก่อกองไฟและมานั่งคุยกันอีกครั้งนะนายเคยคิดถึงเรื่องนั้นบ้างหรือเปล่าอะไรเหรอก็คิดว่าถ้าทุกคนเปลี่ยนเป็นซอมบี้กันไปหมดจนเหลือแค่เราสองคนยังไงล่ะไม่หรอกนะแล้วถ้าเป็นจริงล่ะเราจะเป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายและเมื่อเป็นแบบนั้นก็จะสูญพันธุ์ไปตามกาลเวลาคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแล้วถ้าเป็นจริงขึ้นมาล่ะจะทนใช้ชีวิตต่อไปได้ไหมฉันก็ไม่รู้สิแต่ฉันไม่อยากกลายเป็นซอมบี้เพราะเราจะจำใครไม่ได้เลยแปลว่าฉันจะจำเธอไม่ได้เหมือนกันรู้ไหมที่เขาพูดว่านักเรียนไม่ใช่เด็กแต่ก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่เหมือนกันฉันเป็นแบบนั้นล่ะฉันไม่ใช่ทั้งมนุษย์แล้วก็ไม่ใช่ปีศาจถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่สิถูกแล้วล่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็คือเพื่อนกัน